วันนี้ดิฉันมีเมนูง่ายๆแต่ไม่ธรรมดามานำเสนอนะคะนั่นก็คือข้าวผัดค่ะความพิเศษของเมนูนี้อยู่ที่เคล็ดลับที่ส่งต่อจากพ่อสู่ลูกและลูกสู่แม่เคล็ดลับจากพ่อสู่ลูกนะคะเอาไข่ลงผัดให้พอสุกเมื่อเราเอาข้าวใส่ลงไปข้าวจะได้ไม่แฉะและนี่คือเคล็ดลับความอร่อยค่ะเราปรุงรสข้าวก่อนนะคะด้วยซอสปรุงรสลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองเราก็ใส่ข้าวที่เราปรุงรสไว้ลงไปพร้อมกับไข่ที่เราผัดแห้งไว้นะคะขั้นต่อไปคือเคล็ดลับจากลูกสู่แม่เป็นการผัดข้าวครั้งที่2เราตั้งกระทะปลาบนเตาจนร้อนจัดและนำข้าวที่เราตักพักไว้ใส่ลงไปเคล็ดลับจากคนที่ดิฉันรักทำให้ข้าวผัดจานนี้อร่อยมากกว่าข้าวผัดจานไหนๆแน่นอนค่ะค้นหาสูตรความอร่อยได้ที่เว็บไซต์ซอสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว